านกลางเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านกลางเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรมีประวัติอันยาวนานกว่า400ปีพวกเรามีการย้ายถิ่นฐานมาถึง3ครั้งก่อนที่จะมาอยู่ตรงที่อยู่ปัจจุบันนี้โดยหมู่บ้านของเรามีวัดกลางเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทุกคนมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายเช่นหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ทุกครั้งที่เรามีการย้ายหมู่บ้านแล้วก็มีย้ายวัดตามมาแล้วก็จะอัญเชิญท่านตามมาด้วยมีพระบรมสารีริกธาตุที่มีประวัติชัดเจนมีที่มาที่ไปแบบชัดเจนหลวงพ่อสามกษัตริย์ที่เป็นพระประธานในโบสถ์แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่ท่านมาเที่ยวมาชมแล้วก็จะไม่ผิดหวังเพราะว่าวัดกลางเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในอำเภอเชียงกลางหมู่บ้านของเรามีแหล่งเรียนรู้อยู่7กลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เป็นมีกลุ่มฟาร์มเห็ดกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มจักสานกลุ่มไม้กวาดกลุ่มโฮมสเตย์กลุ่มเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์แล้วก็กลุ่มของกินลำนะครับทั้งหมด7กลุ่มอย่างกลุ่มฟาร์มเห็ดเนี่ยเราก็เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีในนามของฟาร์มเห็ดโตโน่นะครับแล้วก็มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ซึ่งหมู่บ้านของเราเน้นให้ทำเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมก็จะได้มารับประทานอาหารที่ปลอดภัยก็มีโฮมสเตย์ก็มีที่พักที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นกลุ่มที่ทุกๆคนที่เป็นสมาชิกนะครับเวลาว่างจากภารกิจทั่วไปพวกเราก็มารวมตัวกันแล้วก็ทำไปหารากไม้มาจากป่านะครับที่เป็นตอไม้ที่มันเป็นเหลือเป็นแก่นแล้วแล้วก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีการต่อยอดจากกลุ่มจักสานเหมือนกันโดยเอาของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจักสานเนี่ยมาเพ้นท์มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกลุ่มไม้กวาดก็เป็นการรวมกลุ่มกันของคนที่เขาทำไม้กวาดกันอยู่แล้วโดยปกติทั่วไปแต่ว่าก็เอาทุกคนทุกครัวเรือนเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ช่วยกันทำเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มของกินลำก็จะรวบรวมคนที่เขาทำของรับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเป็นอาหารเอามารวมกลุ่มกันซึ่งเดิมเนี่ยมีการแยกกันทำจะเป็นแต่ละบ้านนะครับแล้วก็เอามาทุกคนมารวมกันเชิญท่านมาเที่ยวชุมชนบ้านกลางนะครับมาใช้ชีวิตแบบบ้านๆเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับ